ครับสิ่งเสพติดที่ผลิตหรือสังเคราะห์ทางเคมีที่ใช้แทนสิ่งเสพติดตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมี1เซคโคนาทที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือเหล้าแห้งน้ำเรียกขานก็คือเป็ดแดงไก่แดงปีศาจแดง2เอมเฟตามีนน้ำเรียกขานก็คือยาม้ายาขยันและปัจจุบันเราเรียกเป็นว่ายาบ้านะครับ3กาวซีเมนกาวซีเมนอยู่ในรูปของทินเนอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันทีละตัวว่ามันมีความสำคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนนักเรียนจดไว้นะครับว่าสิ่งเสพติดที่มาจากการเสพเนี่ยแล้วก็แหล่งที่มาเนี่ยมันจะมีที่มาอยู่2ทางด้วยกันนักเรียนดูไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูยาเสพติดชนิดนี้กันครับชนิดแรกเนี่ยยาเสพติดที่เรียกว่าเซคโคนาทเนี่ยนักเรียนมันเป็นยาที่ออกฤทธิ์นะครับกดระบบประสาทเช่นเดียวกันนะครับเซคโคนาทเนี่ยมันเป็นยาของกลุ่มพวกยานอนหลับแต่เด็กเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยนำมาเสพกันเพราะมันมีสารประกอบที่สำคัญก็คือเซคโคนาทเป็นยากดประสาทในกลุ่มบาร์บิทูเรตชนิดหนึ่งเมื่อใช้ไปเป็นประจำแล้วจนเกิดอาการติดแล้วผู้เสพจะมีอาการพูดไม่ชัดลิ้นคับปากเดินโซเซหงุดหงิดเหมือนคนเมาสุรามีอารมณ์ฉุนเฉียวและมีอาการประสาทหลอนโดยการทำร้ายผู้อื่นและตนเองนั่นก็หมายความว่าไอ้เด็กที่ทำร้ายร่างกายตนเองและทำร้ายผู้อื่นเนี่ยพูดจาไม่ค่อยชัดเดินโซเซทำเหมือนคนเมาเหล้าเนี่ยพวกนี้อาจจะเสพยาเซคโคนาทไปได้หรือกลุ่มพวกตระกูลยานอนหลับได้นักเรียนจำยุคหนึ่งทางภาคใต้ที่เขามีการปราบปรามยาเอมเฟตามีนแล้วทำให้เด็กวัยรุ่นไปเอายาแก้ไอมาเสพยานั้นเป็นการบำบัดรักษานะครับเพื่อลดอาการการเจ็บป่วยของคนและสัตว์แต่วัยรุ่นเนี่ยเอามาเสพกันเสพเพื่ออะไรเสพประมาณ 3-4 ขวดเพราะมีโคเคอีนแล้วก็ทำให้ตนเองนั้นสนุกนะครับจนทำให้ยารักษานั้นเป็นยาเสพติดไปได้นะครับดังนั้นยานอนหลับในกลุ่มแรกเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่ามีส่วนผสมของเซคโคนาทเนี่ยก็คือเหล้าแห้งเป็ดแดงไก่แดงปีศาจแดงเนี่ยถ้าเจอลักษณะนี้มีคนให้มาเสพก็อย่าไปเสพนะครับเพราะมันเป็นอันตรายกับตัวนักเรียนเองมันเป็นกลุ่มยานอนหลับถ้าเสพมากๆก็เกิดการช็อกได้หัวใจล้มเหลวได้นักเรียนครับตรงนี้อันตรายมากนะครับฝากบอกไว้เพราะเขามีหน้าตาอย่างนี้ไปดูตัวที่2ครับตัวที่2คืออะไรนักเรียนอ่ะไปดูตัวที่2พร้อมกันตัวที่2เนี่ยน่าสนใจนักเรียนครับตัวที่2เนี่ยตัวที่2เนี่ยเราเรียกว่าเอมเฟตามีนน่าสนใจตรงไหนน่าสนใจตรงที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยเขานำยาเอมเฟตามีนเนี่ยเอมเฟตามีนเนี่ยไปค้ากันไปขายกันและปัจจุบันเนี่ยน่าสนใจเพราะอะไรครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งการสร้างฐานผลิตเนี่ยเมื่อก่อนผลิตอยู่ในเมืองและปัจจุบันก็ผลิตในตะเข็บชายแดนและปัจจุบันนี้ผลิตในรถ10ล้อรถตู้รถคอนเทนเนอร์เพราะการจับกุมเนี่ยจับกุมพบได้บ่อย50เม็ดนะครับล้านเม็ด50ล้านเม็ดฟังดูแล้วน่าตกใจเพราะปริมาณยาบ้าที่ไหลทะลักเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยน่ากลัวมากนะครับมีวิธีเดียวครับที่จะลดได้นั่นก็หมายความว่าเราต้องช่วยกันนะครับเพราะยาบ้าเนี่ยเป็นสารสังเคราะห์มาจากเอมเฟตามีนมีส่วนประกอบที่เรียกชื่อต่างกันนะครับก็ได้แก่ยาขยันยาแก้ง่วงยาโดปอาจพบในลักษณะเป็นเม็ดกลมแบนรูปสี่เหลี่ยมรูปหัวใจแคปซูลหรือสีต่างๆกันทั้งสีขาวสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวมีรูปหัวม้าเป็นตัวอักษรหรือลอนดอนเป็นรูปดาวรูปอักษร9944หรือรูปตัว M เป็นต้นอาจมีชื่อเรียกต่างกันออกไปนิยมเสพโดยการรับประทานโดยตรงหรือผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มหรือเสพโดยการนำยาบ้าเนี่ยมาบดนะครับแล้วนำไปลนไฟแล้วสูดดมเป็นไอระเหยเข้าสู่ร่างกายนั่นก็คือกระบวนการเสพที่สำคัญเนี่ยลักษณะของยาบ้าเนี่ยมันมีส่วนผสมของเฮโรอีนเข้าไปด้วยทำไมจึงมีส่วนผสมของเฮโรอีนเข้าไปเพราะพวกนี้กินเข้าไปแล้วติดเลยเพราะเฮโรอีนนั้นเสพครั้งเดียวก็ติดแต่ปัจจุบันเนี่ยคนที่เสพยาบ้าเข้าไปเนี่ย
จิตมันหลอนครับหลอนเพราะกลัวว่าคนนั้นจะมาทำร้ายตนเองจึงจับทุกคนอื่นเนี่ยมาเป็นตัวประกันแล้วก็มีจี้คอคนอื่นบ้างนะครับหนีขึ้นที่สูงบ้างเพื่อเอาตัวรอดเพราะจิตเขาหลอนเพราะลักษณะของยาเอมเฟตามีนเนี่ยครูบอกนักเรียนแล้วว่ามันมีหลากหลายรูปแบบนักเรียนครับหลากหลายรูปแบบทั้งมีทั้งเป็นผงขาวไม่มีกลิ่นรสขมนะครับแล้วแต่ผู้ผลิตที่จะผลิตออกมาเพื่อชักจูงให้ผู้ที่เสพนั้นเกิดการหลงไหลส่วนผสมของยาบ้าเนี่ยมันมีเอมเฟตามีนคาเฟอีนอีฟิคีนนั่นก็หมายความว่ายาบ้าพบว่าประกอบไปด้วยสาร3ตัวซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางการไหลเวียนของโลหิตออกฤทธิ์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณการเสพและระยะเวลาในการใช้และส่วนผสมที่แตกต่างกันจึงทำให้ส่วนที่ทำหน้าที่เก็บความจำความคิดการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการทรงตัวนั้นถูกถ่ายทอดความรู้สึกเกิดความผิดพลาดได้ง่ายดังนั้นคนที่เสพยาเอมเฟตามีนเนี่ยมันมีส่วนกระตุ้นทำให้ร่างกายนั้นทำงานหนักเกินความจำเป็นแล้วร่างกายไม่สามารถรับไหวแล้วควบคุมสติตนเองได้ทำให้เกิดอาการขึ้นมาหลากหลายที่นักเรียนรู้จักกันดียกตัวอย่างเช่นฟังดูแล้วน่ากลัวนะครับสิ่งที่ครูจะมอบให้นักเรียนเนี่ยก็คือความรู้นั่นเองนักเรียนครับอาการของผู้ขาดยาบ้าเนี่ยมักพบว่าจะมีอาการปวดศีรษะปวดท้องง่วงนอนหิวจัดวิงเวียนอ่อนเพลียมากซึมเศร้าทุรนทุรายความคิดสับสนและหากยาหมดฤทธิ์เนี่ยจะเกิดอาการหลับในขึ้นมาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดอาการมากๆคุ้มคลั่งมากๆไม่สามารถควบคุมตนเองได้เนี่ยก็เป็นผลทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมติดตามขึ้นมาได้เขาจึงบอกว่าเอมเฟตามีนเนี่ยคือตัวทำลายชาติเลยครับเพราะอะไรครับโทษของเอมเฟตามีนเนี่ยจะทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมลงทั้งร่างกายและจิตใจนอนไม่หลับตัวสั่นประสาทตึงเครียดอ่อนเพลียความคิดสับสนเกิดภาวะโรคจิตและอยากฆ่าตัวตายหรืออยากฆ่าผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกันหัวใจของผู้เสพก็เต้นแรงผิดจังหวะหากผู้เสพใช้ยาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกิดอาการผิดปกติทางด้านระบบประสาทได้ทำให้เกิดผลกระทบมากมายและอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตถ้านักเรียนคิดดูครับคนไทยมีการดำเนินชีวิต60กว่าล้านชีวิตเนี่ยแล้วติดยาเสพติดสัก 20% เนี่ยถามว่าสังคมไทยจะอยู่มีความสุขไหมก็ไม่มีความสุขนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่น่ากลัวในเรื่องของยาเสพติดที่มีอยู่ในบ้านเรานะครับกฎหมายก็ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าพวกนี้ถ้ามีเสพมีขายมีไว้ในครอบครองเนี่ยประหารชีวิตนะครับถ้าเกิน100มิลลิกรัมเหมือนเฮโรอีนเลยเพราะยาเอมเฟตามีนจัดอยู่ประเภทร้ายแรงประเภทที่1แล้วนะครับจำไว้นะครับอย่ามีไว้ในครอบครองและมีไว้จำหน่ายอันนี้อันตรายมากไปดูยาเสพติดชนิดที่3เราเรียกว่ากาวซีเมนต์นะครับกาวซีเมนต์น่าสนใจครับนักเรียนกาวซีเมนต์ตัวนี้แหละนักเรียนครับมันมีผลต่อผู้ที่ติดและผู้ที่ใช้โดยไม่ระมัดระวังนะครับกาวซีเมนต์เนี่ยนักเรียนฟังดูผิวเผินเอ๊ะมันคืออะไรแต่ที่สำคัญเนี่ยนักเรียนมักจะพบวัตถุเหล่านี้ได้บ่อยนะครับเพราะกาวซีเมนต์เนี่ยมันจะอยู่ในสเปรย์น้ำยางล้างเล็บทินเนอร์น้ำยารบคำผิดกาวต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำมันเบนซินเพราะปัจจุบันเนี่ยกาวบางตัวเนี่ยเขาใส่ส่วนผสมที่มีกลิ่นหอมน่าชวนดมมากมันเป็นสารระเหยที่ประกอบด้วยอินทรีย์เคมีส่วนใหญ่ได้มาจากกระบวนการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมมีกลิ่นพิเศษครับก็คือมันจะเป็นไอระเหยนะครับมันเป็นกลิ่นพิเศษและเป็นไอระเหยได้ง่ายในอากาศนะครับได้แก่พวกน้ำมันเบนซินทินเนอร์น้ำมันก๊าซและผลิตภัณฑ์ที่มีทินเนอร์ผสมอยู่เล็กเช่นเล็กเกอร์น้ำยาล้างเล็บสีกระป๋องสำหรับพ่นนอกจากนี้นะครับยังมีกาววิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการติดสิ่งของต่างๆเป็นต้นก็คือผู้เสพก็คือจะใช้วิธีของการสูดดมเพราะในตัวสารระเหยจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนครับมันมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นพวกเคมีไฮโดรคาร์บอนที่มาจากกระบวนผลิตน้ำมันปิโตรเลียมสารที่สำคัญที่อยู่ในสารระเหยตัวนี้ก็คือโทลูอีนจำให้ดีนะครับโทลูอีนเนี่ยเป็นส่วนผสมหลักที่พบอยู่ในสีต่างๆและสารระเหยที่เป็นปัญหามากที่สุดในปัจจุบันเราเรียกสารเสพติดนั้นว่าทินเนอร์
ซึ่งเป็นส่วนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์เช่นสีพ่นแลกเกอร์กาวยางน้ำหรือน้ำยาล้างเล็บพิษของอันตรายของสารระเหยเนี่ยนักเรียนรู้ไหมครับมันทำให้เกิดอันตรายของผู้ที่เสพเนี่ยน่ากลัวมากนักเรียนครับสูตรสารระเหยถ้านักเรียนมีไว้ในจำหน่ายเนี่ยกับเด็กอายุ18ปีเนี่ยผิดนะครับยกเว้นเพื่อการศึกษานักเรียนครับครูมีภาพที่สารระเหยโทลูอีนเนี่ยไปทำลายระบบประสาทของผู้ที่เสพยาเสพติดตัวนี้นะครับเพราะสารระเหยที่ซึมได้ดีเนี่ยและเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็วเนี่ยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วร่างกายสู่อวัยวะต่างๆเนี่ยมันมีส่วนประกอบของไขมันเช่นระบบประสาทส่วนกลางตับไตหัวใจกล้ามเนื้อดังนั้นการทำงานอันตรายเฉียบพลันทำให้เกิดหลังจากการสูดดมเนี่ยก็คือมีอาการเคลิบเคลิ้มมีความสุขตื่นเต้นร่าเริงนะครับต่อมาจะมีอาการเหมือนคนเมาสุราควบคุมตนเองไม่ได้ปวดศีรษะอ่อนเพลียตามีความไวต่อแสงมากมีเสียงในหูประสาทหลอนเดินไม่ตรงทางนั่นเองนั่นก็หมายความว่าผู้ที่เสพเนี่ยระบบประสาทการทำงานจะเกิดเห็นภาพหลอนความจำเสื่อมนะครับที่สำคัญแต่เขาบอกว่าถ้าพิษระยะยาวเนี่ยเกิดจากการสูดดมติดต่อเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีอันตรายนะครับมีอาการทางประสาทความจำเสื่อมนะครับแล้วก็จิตก็เสื่อมบุคลิกอารมณ์และมีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการเฉยชาซึมไม่สนใจสิ่งแวดล้อมและไม่สนใจตัวเองเกิดอารมณ์หงุดหงิดชาปลายมือปลายเท้านะครับหรือแขนขาสั่นกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกันนั่นก็หมายความว่าถ้าพูดถึงมองในเรื่องของการควบคุมการทำงานของร่างกายเนี่ยมันมีผลต่อระบบทางเดินหายใจด้วยมีผลต่อระคายเคืองของเยื่อบุทางเดินหายใจทำให้ปอดอักเสบมีเลือดออกในถุงลมมีลมรั่วออกจากถุงลมนั่นก็คือสิ่งที่น่ากลัวต่อมาครับในเรื่องของระบบหัวใจหัวใจเต้นผิดปกติสารระเหยทำลายกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงเลยต่อไประบบกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อนั้นเปี้ยหรือเป็นอัมพาตได้ในระบบโลหิตเนี่ยทำให้ไขกระดูกฝ่อสร้างเซลล์เม็ดเลือดลดลงทำให้ซีดภูมิต้านทานต่ำนั่นก็หมายความว่าเมื่อเสพสารระเหยเข้าไปเนี่ยบางคนเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการใช้สารระเหยไม่อ่านวิธีใช้การสังเกตง่ายๆถ้านักเรียนเข้าใกล้สิ่งที่อยู่สารระเหยเนี่ยเช่นเขากำลังทาสีอยู่หรือฉีดสเปรย์อยู่แล้วนักเรียนมีอาการหงุดหงิดเกิดขึ้นเนี่ยหรือไม่สบายตัวเนี่ยให้หยุดครับหยุดหลังจากเกิดอาการหลังจากการใช้เช่นมีอาการหนาวสั่นประสาทร้อนปวดศีรษะปวดท้องกล้ามเนื้อมีอาการทางจิตคุ้มคลั่งโมโหง่ายการสังเกตอาการง่ายๆก็คือมีอาการง่วงซึมตาแดงจมูกบานไอบ่อยๆน้ำหนักลดลมหายใจมีกลิ่นเหม็นชอบมั่วสุมในที่รับกาคนนะครับนี่คือสิ่งที่สังเกตคนที่ติดสารระเหยนะครับผลการเรียนลดลงและพบสารระเหยภาชนะบรรจุอยู่ในกระเป๋าหรือในสิ่งของที่เขาเก็บไว้อันนี้คือสิ่งเสพติดที่คนนั้นเสพสารระเหยติดเข้าไปนะครับทีนี้ครูจะพานักเรียนไปดูตัวกลุ่มอีกกลุ่มนึงครับน่าสนใจครับกลุ่มนี้ที่น่าสนใจก็คืออะไรครับสิ่งเสพติดที่กฎหมายควบคุมอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือ1